สุดท้ายมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองอ่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบผู้ว่ากรุงเทพโดยตรงเลยก็ต้องออกนโยบายออกการปฏิบัติให้แล้วท่านผอ.โรงเรียนก็ต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันปฏิบัติให้แต่เราก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างฮะเพื่อสร้างความมั่นใจเรามีนักเรียนที่ต้องดูแล250,000คนนะเรามี473โรงเรียนอันนี้ก็เป็นตัวที่เราต้องทำให้ดีขึ้นพื้นที่นี่เห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างปัญหานอกโรงเรียนอาจารย์มีมาตรการเร่งด่วนไหมฮะมีแล้วก็คือที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองเพราะเมื่อกี้ได้สอบถามมาผู้ปกครองนี่ความเชื่อมั่นนี่ลดลงใช่ใช่ผมเองก็กังวลผมว่าไม่ทุกคนแล้วก็ต้องเห็นใจผู้ปกครองนะผมว่าเราก็ต้องประสานงานกันทุกอย่างเอาทรัพยากรที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเทศกิจหรือก็ตำรวจต่างๆก็มาร่วมมือกันเรื่องมาตรการเรื่องอาวุธคงเป็นเรื่องแรกเพราะมันเป็นเรื่องถึงแม้จะเป็นเรื่องปลายเหตุแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเหตุได้และเรื่องอาวุธการตรวจอาวุธการคุยกับเด็กมีปัญหาตรงจุดอื่นไหมถ้าเกิดเป็นปัญหาในชุมชนลงไปแก้ไขได้ไหมมีปัญหาบอกว่าเรื่องการขายน้ำกระท่อมซึ่งอันนี้ก็ได้ให้เร่งให้ทางเขตลงมาดูแล้วว่าถ้าเกิดเป็นขายในพื้นที่คือน้ำกระท่อมเนี่ยจริงแล้วถ้ามันผิดกฎหมายในแง่ของพื้นที่ขายก็ต้องจัดการให้หมดแหละไปขายแบบอาบเล่อะไรเงี้ยนะหรือการมั่วสุมต่างๆนะผมว่าก็คงต้องบูรณาการกันนอกรั้วโรงเรียนด้วยในขอบเขตที่มีหรือว่าท่านผู้ปกครองบอกว่ามีบางจุดที่อาจจะมีไฟฟ้าดับทางพัฒนาการ20พัฒนาการ38อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องกายภาพที่ต้องไปปรับปรุงด้วยผมว่าคงต้องเดินหลายด้านไปพร้อมๆกัน